บทที่สิปลอดภัยไว้ก่อนอ่านตามครูนะครับบทนี้เตือนใจไว้ทำสิ่งใดต้องระวังอุบัติเหตุความพลาดพลัง้งอาจเกิดได้ทุกนาทีสังเกต สิ่งรอบตัวดูให้ทั่วภัยอาจมีปัญหาแก้ทันทีรอบคอบดีไม่ประมาทไม้ดอกในเมืองไทยมีทั่วไปดารดาษดอกไม้ประจำชาติราชพฤกษ์ควรรู้ไว้ ภาษาพูดและเขียนนั้นนักเรียนต้องแยกได้เจรจาไม่อายใครเพราะพูดได้เหมาะสมดีเปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับถึงแม้ จะเป็นเช้าวันหยุดแต่ตู่ก็ตื่นเช้ามืดตามปกติเพื่อไปวิ่งออกกําลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านคนที่มาวิ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่วัยเด็กอย่างตู่มีน้อยเด็กๆส่วนใหญ่มักจะห่วงนอน ชอบนอนตื่นสายในวันหยุดทั้งๆท,ที่การลุกขึ้นมาออกกำลังกายนั้นทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและโตเร็วเมื่อกลับเข้าบ้านตู่รีบอาบน้ำร่างกายจะได้สะอาดและสดชื่น ตูเพิ่งถูสบู่เสร็จยังไม่ทันล้างหน้าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกรีงกริงยังไม่มีคนรับสายกรีงกริงทำไมไม่มีคนรับคนในบ้านหายไปไหนกันหมดตูคิดจะปล่อยให้เสียงโทรศัพท์หยุดไปเอง แต่ฉุดคิดขึ้นมาได้ถ้าเผื่อพ่อกับแม่ที่ไปทำธุระต่างจังหวัดโทรศัพท์กลับมาแล้วไม่มีคนรับสายพ่อกับแม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนตูรีบคว้าผ้าเช็ดตัวมานุ่งก่อนจะวิ่งออกจากห้องน้ำ คุณพระช่วยพอตู่ก้าวเหยียบพื้นเท้าที่ยังไม่ได้ล้างฟองสบู่ออกทำให้ตูลื่นหงายท้องทันทีประมาทจริงๆนะตูแต่ประสบการณ์ที่เคยฝึกหัดการป้องกันตัวมาก่อนตู่รีบเก็บหัวโดยงอศอกทั้งสองข้างมาหนีบตัวแล้วประสานมือไว้ท้ายทอย วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หัวกระแทกพื้นโดยตรงตูมีสติดีคิดได้ถูกต้องเพราะถ้าหัวตูฟาดลงกับพื้นเต็มที่โดยไม่มีมือรองรับไว้สมองคงถูกกระทบกระเทือนแน่ร่างกายส่วนอื่นบาดเจ็บก็เปิดหน้าต่อไปนะครับ ต่อนะครับอาจรักษาให้กลับคืนเป็นปกติได้แต่ถ้าสมองได้รับบาดเจ็บโอกาสที่จะเป็นปกติเหมือนเดิมคงต้องใช้เวลาหรือไม่ก็อาจกลายเป็นคนพิการไปตลอดโชคดีที่แขนไม่หักแต่เจ็บเพราะแรงกระแทกอีกไม่กี่วันคงหาย เสียงโทรศัพท์เงียบไปแล้วตู่ค่อยๆลุกขึ้นอย่างระมัดระวังไปอาบน้ำต่อจนเสร็จพี่ตู่พี่ตู่เสียงตตาวน้องสาวคนเดียวเคาะประตูห้องเรียกแม่โทมาอยากพูดด้วยจริงดังคาดแต่ตู่ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง เพราะกลัวแม่จะตกใจแม่โทรศัพท์มาหาเพราะคิดถึงและเป็นห่วงลูกเท่านั้นแม่ย้ำว่าจะกลับตามกำหนดเดิมคือวันนี้ตอนบ่ายพ่อกับแม่ไม่อยู่ตู่กับตว๋วอยู่กับน้าพยอมซึ่งเป็นแม่บ้านน้าพยอมอยู่กับแม่มาก่อนตู่เกิด เด็กทั้งสองคนรักน้าพยอมมากแม้ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติน้าดอกพยอมอยู่ไหนคะตาวชอบเปลี่ยนชื่อน้าพยอมเป็นบางครั้งเพราะตาวชอบดอกพยอมซึ่งเป็นดอกไม้ไทยสีขาวมีกลิ่นหอมเย็นถูกใจตาวมาก ที่สำคัญคือน้าพยอมเป็นคนหามาปลูกไว้ในบ้านด้วยน้ากำลังล้างแก้วอยู่เสียงน้าพยอมร้องบอกมาจากในครัวเช้านี้จะกินอะไรกันดีต่าววิ่งนำหน้าตูเข้ามาในครัวไม่ทันดูว่า น้าพยอมกำลังทำอะไรอยู่ต๋าวกระโดดกอดเอวทันทีน้าพยอมเสียหลักแก้วหลุดจากมือหล่นแตกในอ่างต๋าวหน้าเสียยกมือไหว้ขอโทษค่ะน้าพยอมต๋าวไม่ได้ตั้งใจดูหน้าต่อไปนะครับ นาพยอมยิ้มให้กำลังใจหลานนี่ดีนะที่แตกในอ่างเลยเก็บง่ายต๋าวไปหยิบกระดาษหนังสือพิมพ์มาให้นาหน่อยจะห่อแก้วพวกนี้ทิ้งทำไมต้องห่อด้วยตู่ตั้งคำถามก็ทิ้งลงถังขยะไปเลยสิครับไม่ได้ไม่ได้นาพยอมพูดเสียงแหลม ถ้าเราทิ้งแบบมักง่ายอย่างนั้นคนที่เขาทำหน้าที่กำจัดขยะอาจเหยียบเข้าแก้วบาดเท้าทำให้เขาเดือดร้อนไปทำงานไม่ได้สงสารเขาว่าแล้วน้าพยอมก็ทุบแก้วให้แตกลงอีกไม่ให้มีคมแหลมตั้งขึ้น แล้วเอากระดาษมาห่อหลายๆชั้นให้หนาๆก่อนจะทิ้งถังขยะตกลงจะกินอะไรเช้านี้น้าพยอมถามขณะล้างมือข้าวผัดดีกว่านะตู่พยักพยเยิดกับน้องซึ่งต๋าวก็พยักหน้ารับน้าพยอม สะบัดมือที่เปียกน้ำแล้วเดินไปเปิดตู้เย็นพอเอามือจับตู้เย็นเท่านั้นนาพยอมร้องกรีดตัวแข็งพยายามกระชากมือออกแต่ตู้เย็นดูดมือนาพยอมไว้แน่นตาวถลันจะเข้าไปช่วยดึงนาพยอมตูตกใจตะโกนเสียงดังลั่น อย่าจับอย่าจับไฟชอ็อตตู่กระจนไปตัดไฟที่สะพานไฟอย่างรวดเร็วน้าพยอมมือหลุดจากตู้เย็นร่วงลงมากองกับพื้นเหมือนดอกพยอมที่ร่วงลงใต้ต้นสองคนพี่น้องเข้ามาช่วยประคองไปิหน้าต่อไปนะครับ